แล้วอยู่ดีๆทุกคนเนี่ยโพสขายเบรกพี่ยักษ์ 5,000 ไปถามที่น้องคนนั้นเนี่ยที่มันซื้อไปอ่ะ 5,000 อ่ะที่มันซื้อไปน่ะที่โพสก็มันซื้อก็โพสไปแล้วปุ๊บมันปิดการขายเลยทําแล้วไปถามมันนี่ซื้อคืนได้มั้ยขอมาให้กําไร 1,000 ขอซื้อคืน 6,000 ได้มั้ยมันไม่เอาหรอกสวัสดีครับคุณดูก็วันนี้นะครับอยู่กับพี่ยักษ์เหมือนเดิมนะครับสันควันยักษ์นะครับแต่ว่าพี่ยักษ์ก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ก็มีกระจิตกระใจที่จะทําอะไรนะครับผมเพราะว่าถ้าน้องๆได้ดูคลิปพี่เต๋านะครับผมที่พี่เต๋าถอดเบรกพี่ยักษ์นะครับด้วยความที่เราแกล้งกันตลอดอยู่แล้วเราไม่คิดว่าพี่เต๋าจะทําจริงครับทุกคนคือเอาเบรกพี่ยักษ์ไปขายจริงๆอ่ะครับน้องๆที่แรกอ่ะเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรคือเรากลับมาบ้านเราก็ไม่ได้จิตใจเราก็ว่าทําคลิปแกล้งธรรมดาทั่วไปใช่มั้ยล่ะแล้วอยู่ดีๆทุกคนเนี่ยโพสขายเบรกพี่ยักษ์ 5,000 ขายปั๊ม 5,000 แล้วถามหน่อยดิว่าพอเรามาถามก็บอกว่าขายไปแล้วขายไปแล้วแล้วทีนี้มันเล่นจริงอ่ะน้องๆคือแบบว่ามันโกรธจริงนะครับโกรธเพราะว่าพี่ยักษ์เนี่ยเวลาไปออกไปบ้านแบงค์อะไรเงี้ยพี่ยักษ์จะขี่แต่มอไซค์ไงพี่ยักษ์จะให้พี่เต๋ากับลูกขับรถกระบะไปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะโกรธจริงนะครับผมแล้วมันก็ขายจริงนะน้องๆคือแบบว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเลยมีแต่ปัญหาเรื่องเบรกนะครับก็พี่เต๋าขายเบรกนะครับแล้วก็รถตู้นะครับเจ้ามุ่งน้อยพี่ยักษ์นะครับตอนที่ไปกาญจนบุรีก็เบรกแตกนะครับผมก็มาดูเนี่ยรถกล้าเลยมาดูเบรกแตกครับทุกคนก็ได้เสียเงินนะครับก็ได้เสียเงินอีกก็เลยไปใส่เบรกมานะครับผมเห็นไหมดิสเบรกหน้าหลังเลยก็เสียเงินเพราะเบรกนะครับเพราะว่าเราต้องเซฟตี้ของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้า D-Max นะครับผม2020ก็เก็บไว้นะครับมาดูทุกคนก็มาดู R1 คือแบบไม่รู้จะพูดกับมันยังไงอ่ะทุกคนคือแบบว่ามันก็บอกว่ามันขายแล้วขายแล้วแล้วถามว่าขายแล้วขาย 5,000 มาตัวไหนจะไม่วิ่งซื้อเนี่ยพอพี่ยักษ์ขน R1 มาบ้านนะฮะเอา R1 มาบ้านเบรกก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีตั้งแต่บ้านแบงค์นะครับเพราะว่าพี่ยักษ์ใส่รถตู้มาเนี่ยเบรกไม่มีนะครับคงจะแบบว่ามันคงจะไม่ให้ยายให้เราขี่น้องๆเออแล้วนี่ X-Max มีปัญหาเรื่องเบรกอีกแล้วไปทับเบิกมานี่ครับอาร์มหักเห็นไหมอาร์มแตกเนี่ยแตกอีกแล้วเห็นไหมแตกกระจุยกระจายนะครับผมแตกเบรกก็มีปัญหาเบรกไม่อยู่อีกเออมีแต่เรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านนะครับทุกคนเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปถามเลยว่าทําไมเพื่ออะไรทําไมต้องขายเบรกของเราแล้วก็เพื่ออะไรเออนั่นแหละคือแบบวันนี้ซีเรียสมากครับซีเรียสจริงๆเพราะว่าเบรกตัวนั้นน่ะน้องๆมันไม่ได้ถูกๆเลยนะปั๊มร่วงตัวเนี้ยปั๊มร่วงเงาตัวเนี้ยเฉพาะปั๊มอ่ะอยู่ประมาณ 17,000 ไม่รวมสายเอิญไงคือแบบซีเรียสมากเลยเราจะเข้าไปแบบโหแม่งเออเอาอะไรที่ราคาทำอะไรทำงานค่ะเอาดีๆดิเรื่องเบรกเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาอะไรเอาดีตลอดไม่ได้เอาดีเรื่องนั้นไหมเบรกเธออะเบรกเธอขายจริงๆใช่ไหมเบรกเขาอะก็ขายไปแล้วโพสขายไปแล้วขายเพื่ออะไรก็ขายไงก็ไม่อยากให้ขับมอเตอร์ไซค์หรอกแล้วไม่ถ่ายชอบทิ้งเขากับลูกให้ขับรถกระบะกลับบ้านเองแล้วตัวเองอะขับมอเตอร์ไซค์เพื่ออะไรแล้วมันติดรถอยู่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมถามเลยดิมันก็ไม่มีปัญหาไปถามที่น้องคนนั้นเนี่ยที่มันซื้อไปอะ 5,000 อะที่มันซื้อไปน่ะที่ก็มันซื้อก็โพสไปแล้วปุ๊บมันปิดการขายเลยทำแล้วไปถามมันนี่ซื้อคืนได้ไหมขอมาให้กำไร 1,000 ขอซื้อคืน 6,000 ได้มันไม่เอาหรอกแล้วมันไปเนี่ยทุกคนคือแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงอะครับแล้วจะเอาไงทีนี้นี่งั้นเขาจะสั่งเป็ดเขาจะใส่เต่าทองลูกหนึ่ง 70,000ไม่ต้องมาอะไรเต่าเลยกูเกลียดเต่าปั๊มแบมโบเต่าทองชื่อมันอ่ะมึงมาเกลียดเต่าอะไรไม่ได้เกี่ยวกันเกลียดเต่าเกลียดมากเลยตัวนึงเกลียดเข้าลำไส้ก็มาประมาณนั่นแหละก็ถ้าไม่ประมาณนั่นเลยไม่ต้องถ้าขอซื้อคืนไม่ได้6,000จะสั่งแบมโบเต่าทอง70,000ลูกหนึ่ง70,000เอาไปพร้อมสายอีก20,000เป็น90,000มึงจะเอาปัญญาไหนไปซื้อไม่รู้อะไรจะเอาทองเอาทองไปขายมั่วซั่วขายหมดเลยแล้วขายแล้วไปซื้อเบรกไปขายเลยงั้นเอามา6,000ไปความซื้อมันคืนให้กำไรมา2,000ก็ได้มันขายไหมถ้าไม่ขายกูสั่งจริงไงสั่งเลยใส่เต่าทองเลย
บอกเลยใส่มอเตอร์ GP เทพเลยของรอสซี่ถ้างั้นหิวข้าวก็ไปเลียเบรกเลียเต่าแล้วเลียเออจะเลียหมดอ่ะชอบเลียแล้วมาต้นกล้าตามนั้นแหละทุกคนคือแบบว่าเนี่ยเข้าไปก็ทะเลาะแต่กันนะครับมีปัญหากันตลอดเลยเพราะมีปัญหากันตลอดคือเมื่อกี้ที่เข้าไปเห็นไหมอย่างที่เห็นขายไปแล้วขายไปแล้วขายไปแล้วคือที่แรกเราก็คิดว่ามันไม่จริงไงเราก็คิดว่าแค่หยอกเล่นหรือเปล่าว่ารวมหัวกับไอ้เฟรมแกล้งเราไงแต่สุดท้ายแล้วแม่งขายของเราจริงๆอะครับเออหงุดหงิดว่ะเอาไงดีอะต้นกล้าสั่งตัดทองแม่งนะเออสั่งตัดทองแม่งเลย 90,000 เดี๋ยวต้นกล้าเอาทองพี่เจมไปขายเลยของ5บาทขายแม่งแฟนเดียวพอเออขายแม่งเลยก็ทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปสั่งเต่าทองเลยเพราะว่าวันนี้ก็ตามนั้นโอเคไหมคือเธอบอกให้ฉันขายทองนะเดี๋ยวเขาขายทองก็ไปถามซื้อเอาไปถามซื้อเอาแล้วทำมาถอดเด็กเขาทำไมเขาไม่เข้าใจฮะก็บอกว่าไม่อยากให้ขับมันไม่ขับแต่อาวันคันอื่นมันก็มีคันอื่นมันก็มีไหมแล้วไปขาย 6,000 โอ้โหเข้าไปขายกำไรเข้าได้กำไรกันเป็นหมื่นต้องไปโทษไอ้นี่โทษใครโทษไอ้เฟรมไปโทษไอ้เฟรมอะไรก็เห็นในคลิปอยู่ก็เห็นในคลิปทนโทษอยู่ว่าเออไปถอดด้วยกันร่วมหัวกันจะไปโทษอะไรกันมันยุเขามันไม่ต้องยุอะไรเลยไปตามมันกับมันเลยมันเอาเป็นคนไปขายให้ขายอะไรก็โพสต์เองอ่ะเออก็บอกเนาะบอกมันเอาไปส่งไปขายให้โอ้โหสิ่งเนี่ยไปตามมันกับมันนะเนี่ยแล้วก็จะใส่เต่าทองตัวนี้นี่เอาต่อทองตัวไหนดีวะอย่าไปทำน้องต่อทองลูกเล็กตัวเล็กหรือใบใหญ่ดีอันไหนสวยมอเตอร์จีพีเออเอาใบเล็กก็ได้แค่นั้นแหละทุกคนถ้าไม่อยากจะพูดเยอะหรอกเอาไปตามกับไอ้เฟียไอ้เฟียมันเอาไปขายเนี่ยดูดิเห็นไหมรถมันก็จอดไม่มีที่อะไรเลยรถแม่งเต็มบ้านนะครับทุกคนตอนนี้ก็ดูเชฟก็เดิมแล้วก็เอาคืนไหมเดี๋ยวไปเอากับไอ้เฟมไอ้เฟมก็เอาไปขายนะมันขายไปแล้วจะมันยังไงเธอก็เป็นคนลงขายเองคุยแชทกับไอ้น้องคนนั้นเองที่คนซื้อไม่ได้มาพูดคนนู้นพูดทุนนี้ทำไมขี่แม่งเราบอกวันนี้ว่าขี่แม่งจะเบรกหน้าเหตุผลบอกไม่ได้ทำไมถึงจะขับไอ้นี่ก็มันจอดนานเราก็อยากอุ่นคงอุ่นเครื่องมันไหมมีมาทำไมบิ๊กไบค์น่ะจะมีมาจอดแล้วไม่ขี่เลยเหรอเอาเนี้ยไปถามว่ากับไอ้เฟรมจะพาไปเอาเลยมันให้คืนไม่คุยกับมันแล้วไม่คุยกับใครแล้วไปตามเอาบ้านได้เฟรมเลยไปเธอจะพาไปถ้าไม่ได้คืนก็ตามนั่นเนี่ยเอาทองไปขายได้ยังไงก็ได้คืนแหมแค่นี้ทำเป็นงอนไม่ดูละไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์มันเป็นงอนอะไรขนาดนั้นไม่ดูละฮะไปไหนเป็นแวะไปไหนกันแน่ก็ไปได้ทุกที่อะมอเตอร์ไซค์ไอ้เฟมมันบอกนะว่าเธอชอบเลี้ยวไปนั่นไปนี่ก็เลี้ยวมันก็ซอกแซกไหมมอไซค์ก็ต้องขี่มันก็ต้องซอกแซกไหมถ้าจะขี่รถยนต์มันก็ซอกแซกไม่ได้มอไซค์ซอกแซกได้ซอกแซกซอกแซกซอกซอกซอกไปเลยหรอเพราะแค่นี้ทุกคนอย่าไปพูดมากแบบเจ็บคอเราไปตามเราไปตามเราพาไปตามตามไม่ตามไม่หรอกไม่ตามหรอกไม่เข้าห้องเข้าห้องมาตอนนี้คือบอกเลยว่ามาถึงแล้วเนี่ยบ้านสจตอนนี้เอาไงกับเบรกไปหาบอกให้มาถามไอ้เฟรมใช่ไหมก็ตอนนี้ถ่ายเองเลยเนี่ยเพียวๆเลยเนี่ยไปหาเฟรมไอ้เฟรมไอ้เฟรมมึงเคลียร์ดิเคลียร์อะไรเรื่องเบรกอ่ะมันบอกว่ามึงอ่ะเป็นคนบอกให้เอาไปขายไม่รู้น่ะผมนั่งเครื่องที่อยู่นี่สาวอย่าเลี่ยมรีบบอกเร็วๆมันบอกว่าเองเป็นคนเอาไปขายให้อะไรพี่เต่าหนาพวกเองโยนความผิดให้กันอีกแล้วเอาไงกันเนี่ยเร็วๆไม่งั้นกูซื้อเต่าทอง 70,000 มีตังค์เหรอเอาทองขายเอาทองขายทองกูเนี่ยทองก็ปลอมขายได้ไงขายมันเลยขายย้อมแมวโอ้โหโคตรเหี้ยเร็วๆเอาผมไม่รู้เหี้ยถามใบเดียเอาพี่เต่าพี่ก็บอกเขาไปสิก็มันบอกแล้วว่าอยู่กับมึงเอาไปซ่อนได้ไหมไม่รู้เลยไปสรุปซ่อนหรือขายนั่นไงไม่ได้ขายหรอกฮะไม่วันนั้นผมเอาไปซ่อนตรงหน้ารถผมหน้ารถกระบะอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงป้ายทะเบียนแล้วผมก็ขับเร็วผมก็ลืมไงอ้าวโดยการที่ลืมมันเหยียบไปพานกรุกรุกรุกผมก็ขับต่อไม่มีอะไรนอนอ้าวสรุปตกใช่ตกแล้วเอาดีๆเร็วๆมันแพงอยู่นะ 20,000 นะมึงขาย 5,000 มึงขายได้ไงอะไรขาย 20,000 หรอโอ้โหเบรกมันราคาประมาณ 13,000 12,000 พี่ยักษ์เอ้ยพี่ซื้อมาแพงซื้อมาเท่าไหร่สายอื่นนั่นน่ะสายปลอมเนาะสายแท้นั่นแหละสายเกินนั่นแหละแล้วสายปลดปกติแล้วถ้าของแท้นุ่นต้องเหมือนคำหานุ่นต้องปลดสต็อปบี้ปลดกันมันไม่ปลอดภัยปลอดภัยเหมือนเดิมของเอินก็ปลอดภัยเกี่ยวแล้วผมไม่รู้แล้วเอางี้มานี่เฮ้ยนี่อะไรมายืนตรงนี้
อะไรถ่ายอะไรอยากได้คืนไหมเอาไงอยากได้คืนไหมเออพูดพอพอดิพูดพอพอกับเมียพอพอพอหน่อยเดี๋ยว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 ใจเย็นเย็นไม่ตบปากก็ชับแบบว่าจะได้พูดพอพอไงเอาดีดีทำไมต้องพูดพอด้วยเบรกก็เบรกกูพูดพอกับเมียเออพูดพอกับเมียก่อนพอพอเออพูดเมียค่ะเอางี้ผมเห็นในทิกตอกตอนนี้กำลังดังมากเลยตบปากตัวเองตบปากอีกแล้วเอออาพี่เต๋าสั่งดิพี่ตบปากโชว์กี่ทีสามทีสามทีไม่ถ้าไม่แรงตบใหม่อย่างนั้นเอาแล้วสรุปแล้วเบรกอยู่ไหนอะเอาตบแล้วจะเอาให้เออต้องตบตบแรงแรงแรงอย่างเงี้ยเออยังไม่แรงเอ้ยยังเบาเกินเบาเหี้ยอะไรอยู่กลางเขาแดงหมดแล้วเอาไหมเอาไหมโอ้ยเร็วเออเออเออตบปากไม่ใช่ตบแก้มตบริมฝีปากทำไมก็เจ็บเหมือนกันก็ตรงนี้นี่นี่เออเออเออยอมยังยอมยังยอมพวกผมยังเอามาเธอเบรกกูเรียกเรียกเรียกพี่ลูกพี่เฟรมก่อนเฮ้ยอะไรจะเอาไม่เบรกอ่ะไม่งั้นอาวันไม่มีรถขับนะครับผมลูกพี่เฟรมครับต่อกันอะไรน้องเอ้ยมันผ่านน้องรักยอมยากเนี่ยกูยอมแล้วเนี่ยพรุ่งนี้กูจะออกทริปไม่มีเบรกทริปอะไรกูจะไปเขาคอกับเขาเนี่ยไปใครอันนี้นี่นี่นี่นะไม่ใช่มันดำเบรกดำเบรกไอ้เหี้ยนี่เบรกกูโคตรเหี้ยเลยพวกมึงอ่ะพวกมึงโคตรเหี้ยเลยนี่ทุกคนครับเอิญปอมเอิญจริงไม่อันนี้ติดโลโก้ไหมเฉยเอิญจริงใช่ที่ไหนล่ะใช่เอิญจริงมีสีนี้ด้วยเหรอมีไม่ใช่แล้วปกติเอิญมันต้องเป็นสายถักน้ำใสอะไรเนี่ยไม่นี่มันของของบิ๊กไบค์ใช่เหรอเออแรงดันมันสูงมันใส่สายถักไม่ได้โอ้เออปั๊มก็ปั๊มปอมไอ้ฮาไอ้ฮาดูไม่สนใจพวกมึงแล้วเฮ้ยกูได้เบรกกูคืนแล้วอะไรอ่ะอย่าลืมติดตามคลิปกูด้วยติดตามช่องกูด้วยติดตามเฟซบุ๊กกูด้วยเออไปทุกคนไปแล้วกูได้เบรกแล้วบอกเลยว่าพวกมึงอ่ะน้องสันขวานรักรักน้องเหี้ยอะไรน้องเหี้ยอะไรเดี๋ยวบอกไปโหลกให้กูจะมาเปลี่ยนยังไงได้ดีครับกูได้เบรกกูแล้วอย่าตอนแรกเรียกลูกพี่ครับอ่ะพี่เต๋าสั่งตบปากเลยเมียด้วยมาสั่งกูตบปากก็ไม่ต้องให้ตบปากเลยต้องตบเลยแค่นี้อุ๊ยโหโหเฮ้ยมันเกินไปแล้ว